โจ๊กซอคูเดินทางเข้ามากรุงเทพด้วยรถไฟแล้วแดกข้าวผัดรถไฟจริงๆแล้วข้าวผัดรถไฟของจริงแม่งมีไข่ดาวข้างบนและไข่ดาวแม่งต้องเป็นไข่เป็ดไม่รู้ที่อื่นใช้ยังไงแต่บนรถไฟใช้ไข่เป็ดรายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายเชฟบลาบลาการเดินทางจากธนบุรีถึงหัวหินในสมัยนั้นกินเวลาถึง5ชั่วโมงทำให้กรมรถไฟหลวงจัดบริการขายอาหารพ่วงกับขบวนรถโดยสารเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดีซึ่งนิยมไปตากอากาศในช่วงวันสุดสัปดาห์รายการอาหารจะเน้นหนักไปทางอาหารสากลส่วนอาหารไทยจะใส่ถาดเป็นชุดๆและนำไปเสิร์ฟให้ถึงที่นั่งและอาหารไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นก็คือข้าวผัดรถไฟเมนูพิเศษที่วัตถุดิบหลายชนิดต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเนยกุนเชียงซอสมะเขือเทศและถั่วลันเตาชนชั้นสูงที่เดินทางมาตากอากาศที่หัวหินเท่านั้นจะมีสิทธิ์ได้รับประทานแล้ววันนี้ชายผู้เคยนั่งรถไฟจากพิษโลกเพื่อมาสมัครเป็นนักร้องที่กรุงเทพเขาจะมาทำเมนูนี้แต่เขาดันเข้าใจว่าข้าวผัดรถไฟคือข้าวผัดที่ตัวเองกินตอนขึ้นรถไฟในตอนนั้นจะทำออกมาอร่อยสู้ได้หรือไม่มาดูกันได้ในเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดรถไฟฟ้า BTSกับพิธีกรเกาหลี2ชีวิตครับผมสวัสดีครับผมจวนเป็นลุงเออได้กับนี่ครับนกของผมวอนตีนวอนตีนพ่อครับเอ้าดากูครับดากูทำไมเข้าไปอยู่ข้างในวันนี้ที่เราแต่งตัวเป็นเกาหลีครับผมเพราะว่าเราจะทำข้าวผัดครับข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟนี่เป็นอาหารที่มีจริงในประเทศไทยนี่กูเป็นแขกพูดธรรมดามั้ยมันเป็นไงเป็นแขกนะครับข้าวผัดรถไฟนี่เป็นข้าวผัดที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งในประเทศไทยนะแต่ทำไมต้องแต่งตัวเป็นเกาหลีเพราะวันนี้ข้าวผัดรถไฟเราไม่ธรรมดาเราเป็นข้าวผัดรถไฟฟ้า BTS ไปดูวัตถุดิบเคป๊อปไงวันนี้เราทีมเคป๊อปแนะนำวัตถุดิบกันครับผมวันนี้นะฮะเรามีเยอะมากนะครับพริกขี้หนูหอมใหญ่กระเทียมหอมแดงมะเขือเทศไข่เป็ดเยอะมากซอสหอยนางรมน้ำตาลซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวข้าวสวยมะนาวพริกไทยผงปรุงรสน้ำมันพืชและพืชผักมากมายผักนี่มีคะน้ามีต้นหอมมีผักชีแล้วก็ยังเป็นเจกันเพื่อตกแต่งครัวเราอีกด้วยที่สำคัญที่สุดนะครับและไอเทมวันนี่คือซีอิ๊วดำธรรมดาแล้วเทียนไปไหนปกติมันจะมีเทียนประดับอ่ะเทียนหมดเทียนหมดเป็นเรื่องดีนะฮะนั่นหมายความว่าเราทำมาหลาย EP แล้วเทียนเลยหมดตอนนี้กำลังงงอยู่ใช่ไหมทำไมซีอิ๊วดำธรรมดาได้ไปแลไอเทมเฮ้ยเพื่อนๆจริงๆข้าวผัดรถไฟมันคือข้าวผัดธรรมดาเว้ยมันคือข้าวผัดใส่ผักอะไรปกติเลยแต่ข้าวผัดรถไฟคือข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำแต่อร่อยนะแล้วก็ข้าวผัดรถไฟเนี่ยแม่งจะมีไข่ซ้อนไข่เว้ยคือผัดไข่อยู่ในตู้แล้วเสือกมีไข่ดาวโปะข้างบนอีกแล้วชื่อข้าวผัดรถไฟได้ยังไงไม่รู้นะแต่ข้าวผัดรถไฟของจริงต้องแดกบนรถไฟโจ๊กซอคูเดินทางเข้ามากรุงเทพด้วยรถไฟแล้วแดกข้าวผัดรถไฟจริงๆแล้วข้าวผัดรถไฟของจริงมีไข่ดาวข้างบนและไข่ดาวแม่งต้องเป็นไข่เป็ดไม่รู้ที่อื่นใช้ยังไงแต่บนรถไฟใช้ไข่เป็ดแล้วข้าวผัดในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าข้าวผัดรถไฟฟ้า BTS ทำไมต้อง BTS บางทันไงบางทันอะไรวะเอ้ยเอาจริงดิมะมึงไม่รู้จักบางทันเหรอไม่รู้อ่ะมึงลองปลากระเทียมใส่กูเนี่ยบางทันต้องดูขอป้ายอีกทีได้ไหมล่ะอ่ะไม่มีปัญหาเฮียอันนี้บางไม่ทัน
วันนี้มีเรื่องราวมากมายที่จะคุยนะคืออะไรรู้ป่ะอย่างที่1คือวันนี้ไอ้ข้าวผัดเนี้ยต้องทํา3จานก็คือกระทะใหญ่ทําไมต้องทํา3จานเพราะทุกคนจะต้องถ่ายเทปต่อตอนบ่ายเราไม่ออกไปกินข้าวนี่แหละคืออาหารของทีมงานโจทย์ก็เลยยากขึ้นเพราะกูต้องเลยต้องผัดกระทะใหญ่แล้วที่สําคัญวันนี้มีของเยอะมากคือเราจะโชว์การทําพริกน้ําปลาเทพสูตรพิษณุโลกเพื่อนๆที่ติดตามโซเชียลผมแม่งอยากรู้มากว่ามันทํายังไง2เราจะทําน้ําซุปสูตรพระเจ้าวันนี้เราจะปล่อยของทั้งหมดนะฮะไลฟ์สไตล์ที่ผมทําอาหารนะฮะทุกคนจะได้เห็นเริ่มจากพริกน้ําปลาครับพริกขี้หนูต้องเลือกที่เล็กนะฮะไออันที่บอกว่าอันใหญ่ๆแล้วบอกว่าพริกขี้หนูมันไม่ค่อยหอมไม่ค่อยโดนวันนี้ใช้อีโต้ฮะสูตรเคล็ดลับที่1 นะฮะในการเปิดเผยนั่นคือการซอยพริกมีผลต่อรสชาติเพราะว่าถ้าคุณซอยพริกไม่บางเท็กเจอร์มันจะไม่น่าเคี้ยวมันใหญ่เกินแล้วมันทำให้มันไม่อร่อยเท่าการเคี้ยวพริกที่มันซอยเล็กนะครับการซอยมีผลต่อชีวิตการซอยมีผลต่อโชคชะตาสาเหตุที่ผมถูกล็อกดาวน์อยู่ในบ้านหลังนี้สิงสถิตเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่ก็มาจากการซอยพริกเข้าตาไม่มีอะไรดังนั้นการซอยจะต้องจริงจังและมีผลนี่ดูไม่เชื่อดูเฮียเยอะไปปะวะนะซอยค่อนข้างละเอียดนี่เอาถ้วยแบบใหญ่เลยเพราะวันนี้คนกินเยอะและเคล็ดลับสำคัญของสูตรพริกน้ำปลาพระเจ้าโจ๊กนั้นหอมแดงครับหลายๆร้านเลยในกรุงเทพชอบทำพริกน้ำปลากับกระเทียมมันไม่ใช่สำหรับโจ๊กบอกเลยโจ๊กว่ามันไม่แซ่บเลยและที่สำคัญนะแม่งไม่ใส่มะนาวเพราะมะนาวมันแพงร้านอาหารน่ะพริกน้ำปลาเขามีแต่น้ำปลากับพริกรู้เปล่าเขาไม่ใส่มะนาวนี่มาหอมแดงก็ต้องซอยบางทุกอย่างคือซอยบางหมดซอยบางลงไปมะนาวใครจะเก่งมาจากไหนใช้วิธีอะไรช่างเขาส่วนโจ๊กนั้นใช้วิธีแบบบอบบางบีบมะนาวเองไม่ได้มันแพงนะดูเลยต้องใช้2ลูกเลยบีบมันเอาลงไปใครจะใช้วิธียังไงโจ๊กใช้เครื่องบีบเพราะโจ๊กไม่ชอบความเหนื่อยล้าโจ๊กบีบลงไปจะเสร็จแล้วนะลืมแนะนำน้ำปลาด้วยน้ำปลานี่สำคัญมากซื้อยี่ห้อที่คุณชอบยี่ห้อดีๆอ่ะมันมีผลนะน้ำปลาต้องยี่ห้อดีใส่เข้าไปสูตรก็คือน้ำปลากับมะนาวต้องเท่ากันแต่ถ้าคนที่เก่งระดับผมอ่ะก็จะไม่ต้องตวงเนี่ยมองก็รู้แล้วเฮียไม่เท่ากันคุณดูดิคือมันน่ากินตั้งแต่พริกน้ำปลาเข้าใจป่ะถามว่าชมตัวเองเหรอใช่พริกน้ำปลาเราเสร็จแล้วนี่ผักหั่นแบบนี้หั่นความยาวประมาณ1นิ้ววางบนข้าวเลยไม่รู้ใครทำยังไงกันของผมวางบนข้าวเลยแล้วก็ไอ้ตรงก้านเนี่ยผมจะซอยทีผมไม่ชอบให้หั่นก้านยาวซอยทีอร่อยกว่าวันนี้มีแบบลุ้นบรรลานุภาพกันนะมันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิมันใหญ่จนแบบแม่งน่ากลัวและเละมากวันนี้เละมากหัวเล็กมากวันนี้หัวเล็กมากถูกแล้วเราสะบัดซบมาครับผมนี่หอมใหญ่มันกะยากเหมือนกันนะเวลากิน3คนอ่ะพี่อันไหนมันต้องเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยมันไม่คุ้นชินอ่ะปกติทำจานเดียวนึกออกว่าแสบตาแสบจริงเลยทำไมวะใครดีไซน์วะหั่นหอมแล้วน้ำตาไหลมาไปดีกว่าเราอย่าไปพูดเยอะเยอะเลยเอฟไม่ได้ยาวขนาดเราได้บอกช่างก่อสร้างว่านี่เวลาผมวางเขียงนะฮะผมขอวางเขียงตรงนี้แล้วผมขอมีร่องตรงนี้ไว้เคลียร์ขยะอินทีเรียก็ออกแบบมาบอกว่าคุณโจ้คุณก็พูดไรอ่ะแล้วทาแล้วแสบแล้วก็เล่นมุกเกี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วกูก็ทาอายไลเนอร์ด้วยแล้วมาซูมมันก็น่าเกลียดแล้วกูยังไม่ได้ซอยหอมเลยเนี่ยกูร้องไห้แล้วนี่นะฮะเดาว่าประมาณนี้แล้วกันมะเขือเทศนะฮะเตรียมมา3ลูกใส่หมดดีไหมนะ2ลูกพอไหมนะหั่นไปผมเลือกมะเขือเทศที่มันเละๆหน่อยเพื่อน้ำของเขาเนี่ยจะได้มีและลงไปคลุกกับข้าวได้นี่ออกป่ะต่อไปนะฮะเราจะเริ่มสูตรของน้ำซุปน้ำซุปเทพที่เราได้เกริ่นไว้น้ำซุปเทพคืออะไรคือซุปที่คุณไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะคุณเอาผักชีใส่ลงไปได้เลยดีน้ำซุปนะและรากผักชีที่ผมได้ค้นทั้งตู้เย็นแล้วมันเหลือเท่านี้จริงๆต้องใช้ยาวหน่อยนะรากผักชีสำคัญมากคือหัวใจของน้ำซุปทุบแมงใส่ลงไปกระเทียมก็คือหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งของน้ำซุปสูตรนี้เฮ้ยน้ำซุปมันใช้แค่ผักแล้วอร่อยเลยทุบกระเทียมทุบกระเทียมถ้าใครไม่ขี้เกียจก็แกะเปลือกนิดนึงแต่ถ้าขี้เกียจก็มีเปลือกติดลงไปบ้างได้นะเพราะเราก็ไม่ต้องกินมันใส่ลงไปเสร็จปุ๊บต้นหอมน้ำซุปผมจะเสร็จแล้วนะวิธีหั่นต้นหอมของเราคือเราจะต้องซอยทีๆไม่ใช่นะครับซอยอย่างนี้นะครับโอ้ยต้นหอมก็ร้องไห้เหรอวะไม่ไหวแล้วนะซอยแล้วมีแต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตเฮียโอเคนี่อ๋อเฮียอะไรวะต้นหอมก็ร้องไห้เหรอวะนี่
แบ่งมาส่วนนึงไว้ใช้ในน้ำซุปเนาะโอเคแล้วก็แบ่งมาส่วนนึงไว้ใช้ข้าวผัดเนาะน้อยไปป้าก็ไม่รู้ตอนนี้ลืมแนะนำหมูมาเดี๋ยวเอาในตู้เย็นก่อนโอ้ยแซ่บแล้วใครล็อกเนี่ยล็อกกูทำไมอ่ะไม่ได้ล็อกหมูหมักต้องหั่นเหินไหมดูก่อนเหนื่อยแล้วไปทอดไข่ก่อนแล้วโอ้ยงงหมดแล้วตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยเทปนี้ดูวุ่นวายสุดเลยเหมือนกันนะไอ้ข้าวผัดรถไฟฟ้า BTS เนี่ยจะพูดถึง BTS นี่ร้องเพลง BTS ก็เป็นป่ะเป็นไดนามิกนะจัดดิระเบิดเวลาเห็นตัวเองในกระจกน้ำมันเดือดแล้วมาไข่เป็ดทำไมต้องใช้ไข่เป็ดเพราะบนรถไฟเสิร์ฟไข่เป็ดผมฝังใจมาเลยครับวันนี้มีคนกิน3คนต้องทอด3ฟองผมก็ใบตูไข่ดาวสแตนบายนะเอาแล้วนะครับเราจะเริ่มแล้วนะฮะเริ่มผัดกระทะใหญ่นะครับยากมากนะครับเราใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปครับเจียวกระเทียมนะฮะเราไม่รีรอครับเราไปเลยหมูเลยฮะหมูตามมาน้ำมันต้องคอยดูด้วยนะว่าพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเราเติมได้เพราะมันกระทะใหญ่หมูไอ้เหี้ยใหญ่ไปเปล่าหมูชิ้นใหญ่มากอะไรไม่รู้อะแต่หมูต้องสุกก่อนสำคัญมากการนำข้าวผัดจะอะไรก็ตามแต่หมูต้องสุกตามด้วยไข่เป็ดนะฮะอีก3ฟองที่ใช้ในการผัดข้าวหัวน้ำมันไม่พอลงไปอีกยีลงไปข้าวและผักที่เตรียมไว้เร่งไฟสุดบะลานูมันยากมากเลยซีอิ๊วขาว3จานก็ใส่แม่ง3ช้อนซอสปรุงรสใส่หมดนี่ละซอสหอยนางรมใส่กะไม่ถูกแล้วเพราะมันใหญ่มากผัดเมื่อกระทะใหญ่เกินไปก็ต้องระวังหลายๆอย่างมากหมูต้องทิ้งยังดูแดงๆอยู่เลยโอ้โหยังไงอ่ะเคล็ดลับนะฮะในการผัดกระทะใหญ่นะครับคือคุณอาจจะต้องบี้ให้มันแบนๆหน่อยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงขอพริกไทยหน่อยตะก้อขอพริกไทยหน่อยตอนนี้นะฮะเราลงซีอิ๊วดำนะครับและเราลงพริกไทยต่อฮะอย่างบ้าคลั่งเสร็จปุ๊บเราเกลี่ยกระทะเพื่อทำการคลุกอีกครั้งนึงจะสำเร็จหรือไม่กระทะใหญ่ของผมดูดีขึ้นเริ่มหอมเราบี้ครั้งเราบี้เพื่อให้ความร้อนเข้าตูเข้าผัดแล้วอย่างทั่วถึงเราลืมอะไรน้ำตาลสักเท่าไหร่ดีน้ำตาลสักเท่านี้ต้นหอมมาเตรียมไว้นี่คือใกล้เสร็จแล้วนะเย้แต่ต้นหอมดับไฟเย้ยูมีเสร็จแล้วครับเข้าผัดรถไฟฟ้า BTSช่วงแขกน้อยคอยแดดเอ้ยชิมการชิมในวันนี้จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากอานี่ของบางทางนะครับอันนี้คือแฟนคลับของ BTS จริงๆนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับข้าวผัดนะอันนี้เป็นข้าวผัดรถไฟนะครับเป็นข้าวผัดรถไฟฟ้า BTS เหรอเล่นมุกเหรอไม่แต่ตอนนึงก็บอกว่าจะพูดด้วยแม่ถ้าสมมติว่าเป็นรถไฟฟ้า BTS จริงๆเดี๋ยวหนูจุ่มตัวเข้าไปถ้าเดี๋ยวไปขึ้นรถโอเครู้กติกาการชิมกันเนาะโอเคไหมพร้อมชิมไหมอันนี้ช้อนของหนูตักจากในนี้ได้เลยมันมี2อันนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆในห้องดูอยู่นะเพื่อนหนูไม่ดูเหรอทำไมเขาไม่ชอบป้าเขาดูช่องอะไรกันเขาดูช่องอะไรเอาจริงๆพูดได้เขาดูช่องอะไรกันก็ดูเล่นเกมกันดูเล่นเกมเหรอดูช่องพี่แป้งซีวีพี่แป้งเหรออืมโอเคพี่บุ๋มถามอ่ะได้อาชิมเลยครับขอใส่กินไม่ใส่อันนี้มาโชว์เฉยเดี๋ยวมันไปรบปนของคนอื่นเขารู้กติกาใช่ไหมครับคุณห้ามสปอยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะแต่คุณจะทำหน้าตายังไงก็ได้ร้อนปะร้อนฮะเปล่าๆหน่อยความยากของ EP นี้คือผมกะว่าไอ้ข้าวผัดรถไฟเนี่ยคือกินหมูเลยสบายแน่นอนแต่ปรากฏว่าต้องมาผัดกระทะใหญ่นะฮะมันทำให้ทุกอย่างความมั่นใจมันลดลงไปเยอะมากๆต้องบอกเลยว่ากลัวพี่นันเนี่ยฮะเรื่องชีวิตเดี๋ยวลูกนะทำไมอ่ะหนูจิ้มนะไม่ได้หรอกไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะมันมีอุบัติเหตุบางอย่างอ่ะให้โอกาสอีกคนละคำครับแล้วตัดสินรสชาติครับ
จินพร้อมไหมฮะพร้อมไหมครับคุณผู้ชมครับเรายังไม่เคยได้ซูเปอร์บาลานุภาพเลยนะฮะซูเปอร์บาลานุภาพคือบาลานุภาพ2คนรวมกันนะครับมาดูครับวันนี้เด็ก2คนนี้เขาจะให้อะไรกับผมกับข้าวผัดกระทะใหญ่ที่ไม่ได้ลองลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยหลังๆอ่ะพร้อมแล้วมั้ยครับผมอยากรู้แล้วครับรสชาติอาหารในวันนี้กับเราอาร์มี่เขาจะให้รสชาติของผมยังไงเอาละครับบาลานุ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 ภาพบาลานุภาพผ่านทำไมภาพครับทำไมภาพอร่อยทำไมผ่านครับทำไมแค่ผ่านครับก็หนูแค่ชิม2คำมันยังไม่รู้สึกอ่ะหมายความว่ายังไงครับ2คำยังไม่รู้สึกก็แบบว่าชิม2คำมันยังออกรสชาติดีมันแบบแล้วรสชาติมันอร่อยหรือไม่อร่อยครับเฉยๆเฉยๆโอเคชิมอีกขอชิมบ้างนะครับผักเยอะป่ะป๊าจริงๆก็จะให้บาลานุภาพแต่ผักเยอะไปหน่อยปวดหัวมากวันนี้เราไม่มีเรื่องตลกนะครับไม่ใช่อะไรฮะเพราะพวกเราหิวมากผมอยากกินข้าวแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมเลยไหมครับสวัสดีคนนู้นครับผมสวัสดีครับแล้วข้าวผัดวันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าข้าวผัดไฟฟ้าแล้วข้าวผัดในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าข้าวผัดข้าวผัดรถไฟฟ้าอ๋อได้เป็นมุกเป็นมุกนี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ